ถามเพื่อนๆค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาทำหมี่ยำนะคะเพราะว่าหมิวไปได้นี่มาเลยนะคะนี่เขาเรียกอะไรนะใบแมงลักมานะคะก็เลยจะมาทำหมี่ยำกินนะคะนี่นะสดๆเลยนะที่ซื้อมาจากร้านไทยนะคะนี่ก็จะเป็นต้นหอมเนาะไม่มีผักชีนะคะมาค่ะมาทำกันเลยนะเราจะปรุงเครื่องก่อนเนาะอุ้ยเรียนเพิ่งเสร็จนะเนี่ยหิวข้าวมากตั้งแต่เช้านะคะตอนนี้ก็บ่ายสองแล้วนะคะใส่พริกลงไปชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ดเลยนะแล้วแต่เลยนะจ๊ะก็ผงนัวค่ะน้ำตาลแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือปลาป่นเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะคะซื้อมาจากบ้านเราเหม็นมากเลยนะมันหอมสำหรับเรานะแต่มันเหม็นสำหรับฝรั่งมีกะออกไปกินกาแฟกับเพื่อนนะหมิวติดเรียนนะคะก็เลยไม่ได้ไปแล้วก็นี่เลยนะจ๊ะตะไคร้นะคะที่เราปั่นเองนะนี่ไม่มีน้ำมะขามนะคะก็จะใช้น้ำหอมดองนะเทนะเพราะว่าเราไม่มีอันนี้ไม่ใช่กระเทียมโทนนะคะเป็นหอมดองเนาะนี่นะคะแล้วก็ถั่วน้ำปลาชอบรสชาติแบบไหนก็ปรุงเอาเลยนะคะนี่ชิมก่อนใส่น้ำตาลนิดนึงเพิ่มแค่นี้ก็อร่อยแล้วใส่เส้นลงไปเลยใส่แมงลักเยอะๆใส่เยอะๆเลยแค่นี้นะคะก็เสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟเดี๋ยวเราไปกินกันนะคะง่ายมากมียำหอมมากอ่ะแค่นี้นะคะเพื่อนๆค่ะเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราไปกินกันเนาะนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะมาค่ะเพื่อนค่ะวันนี้พามากินนี่เลยนะคะหมี่ยำนะคะเป็น อาหารจังหวัดหมิวนะคะจังหวัดในอำเภอหมิวเนาะอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเพิ่งเลิกเรียนหิวข้าวมากตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินเลยนะเนี่ยพอย้ายมากินหลังบ้านปุ๊บฝนตกจ้ามาค่ะผักนะคะนี่มีเรดิชแล้วก็นี่เลยนะคะสลัดเนาะฝนตกหนักมากสงสัยจะต้องได้ย้ายเข้าไปกินข้างในแน่นอนเลยเนี่ยอร่อยอันนี้ครบเครื่องเลยอันนี้ครบเครื่องอ
มาเดิมมากินด้วยกันค่ะหมดเดิมไม่เอาบองโปนมาหกมียำสระแสงถ้ามีลูกชิ้นด้วยนะคะลูกชิ้นทอดอร่อยมากที่จริงต้องกินคู่กับผักบุ้งผักกะหล่ำนะแต่เราไม่มีอ่ะเมื่อวานไม่ได้ลงคลิปเนาะเรียนนะคะก็ไม่ได้ทำคลิปเครียดนะคะตามไม่ทันเขาเนาะเพราะว่ามีแต่คนฟินอ่ะพูดเร็วมากเลยวันนี้ก็ตามไม่ทันโน้ตบุ๊กมีปัญหาอีกนะหนาวแล้วเนี่ยก็ฝนมันตกว่าจะไปเก็บสตรอเบอรี่วันนี้นะคะแต่ฝนตกเนาะเลยไม่ได้ไปเลยอร่อยมากของใบแมงลักนะฝนตกเห็ดน่าจะขึ้นแล้วนะมีเห็นคนไปโพสต์ในกรุ๊ปที่ฟินแลนด์อ่ะเพราะว่าเห็ดขึ้นแล้วนะเริ่มขึ้นแล้วนะปีนี้น้ำเยอะมากเลยนะวันนี้ไม่ได้ไปออกกำลังกายนะวันหยุดมีกะทำงานวันพฤหัสนี้แหละผักสดมากไม่รู้ว่าจะกินหมดมาเริ่มอิ่มแล้วตอนแรกอะว่าจะทำขนมจีนกินฮักตีนไก่เนาะไม่ได้ทำเลย
Reddit อ่ะไปซื้อมาจาก Leader นะคะเมื่อวานเนาะจาก Lid นะคะถุงละ35บาทซื้อมา3ซื้อมา2ถุงนะคะเผ็ดหกมันมัดเลยเจริญสองเหมือนใส่ไปสองก้อนนะกินได้หมดอ่ะมากินตอนเย็นทำง่ายนะเนี่ยมันไม่ได้ยากขอแค่มีเครื่องครบอ่ะที่ฟินแลนด์เดอร์ฝนตกมันไม่ตกแบบจริงจังแบบฮู้มาเลยนะอันนี้ตกแบบละลืมอ่ะ ภาษาเขมรเรียกว่าละลืมนะเหมือนโปรยๆมานิดหน่อยมาแรงแบบประมาณ5นาทีปุ๊บแล้วก็หยุดสักพักแล้วก็มาอีกอะไรเงี้ยไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้พามากินนี่เลยนะคะหมี่ยำนะคะแล้วก็มีวิธีทำให้ด้วยนะคะว่าทำยังไงนะมันก็ไม่ได้ยากเลยนะคะเจอกันใหม่ที่วิดีโอหน้าเนาะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องมีด้วยนะคะไปแล้วนะจ้าบ๊ายบายค่ะ